Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can focus when you are around. But I will try my best to carry on without you, like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you, like you've done. But I'm not over you. You left. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best. Carry on without you, like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you, like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. ก็ได้เวลามาทำงานกันค่ะก็วันๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการทำงานค่ะแล้วก็จะแบบว่าวุ่นๆอีกทีนึงก็เมื่อตอนเด็กมาค่ะวนเวียนอยู่กับหน้าจอคอมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอคอมเสร็จก็ไปแพ็คของคือชีวิตแบบตลอด10ปีจะ11ปีค่ะที่ทำร้านมาก็อยู่อย่างเงี้ยก็พักกินขนมกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นพายนะคะขนมพายและพิเศษก็คือจะเป็นรสที่มีในช่วงนี้ค่ะรสไอติมวานิลานะคะแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเราสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นกินแบบเย็นๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปเข้าไมโครเวฟอุ่นสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกินแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่เนื่องจากเรารีบนะคะเราก็จะกินเลยนะคะโอ้โหขนมพายอันนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปี1979เลยนะคะโอ้โหตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยค่ะแล้วขนมวานิลาไอซ์นี่ก็แบบก็มีมานานแล้วนะคะเป็นเกือบ20ปีเหมือนกันรสชาติอร่อยมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวชอบไอติมอันนี้อยู่แล้วค่ะก็จะชอบมากกว่ารสช็อกโกแลตนะมันจะแบบหวานๆวานิลาอร่อยๆค่ะหนูมาลูเช็ดตาแล้วใช่ไหมลูกไหนมาดูสิคะใส่ปิ๊งน่ารักอ่ะกลายเป็นเด็กน่ารักในบ้านเลยอ่ะหนูโดราเนื่องจากว่าโดราตอนนี้ขนแบบเน่ามากขนแบบสังกะตังทั่วมากๆคือสังกะตังระดับที่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากไถออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบไถขนโดราให้มันแบบเริ่มต้นใหม่เลยค่ะเพราะหนูชอบแบบมาขวนมากัดถ้าเกิดเราไปยุ่งอะไรกับขนเขามากเนี่ยหนูจำเป็นอะหนูต้องเป็นเด็กแบบขนเกียนนะลูกตอนรับหน้าร้อนไงคือมันแบบไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วอะลูกโอเคโอเคไหมคะยอมขนเกียนนะคะลูกคะแกก็ต้องช่วยจับเดี๋ยวช่วยจับเดี๋ยวช่วยจับเด็กเขายากไหมอันนี้คือสังกะตังนะคะตัดออกมาแล้วเป็นก้อนๆเลยโนราเนี่ยเขาแบบเป็นเด็กยากอะค่ะพูดง่าย
หวีขนก็หวีขนเขาก็ไม่เขาเป็นคนหวีขนยากที่สุดเพราะว่าเขาจะแบบแรงกลับอ่ะนี่แบบว่าตัดขนออกไประดับนึงนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็แบบว่าเราจะเห็นนิวโดรากันเลยทีเดียวถ้าเกิดเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจะให้เป็นทรงไลออนนะคะให้เหมือนสิงโตDoesn't make it easier anyway. Now I'm falling down. Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best. Give me your. Ui, ดูเป็นแบบสวยงานฝีมือช่างใหญ่มาเองอะค่ะโดราจังเป็นไงบ้างคะน้องไลออนสวยมากอุ๊ยใสสะอาดขึ้นเยอะเลยอ่ะลูกทำไมหนูเก่งจังเลยอาบน้ำเก่งๆไม่กัดนะเบียใช่ไหมลูกตัดเล็บแล้วไงหนูขวนนะเบียหรอสวยแล้วไงคะหนูได้สบายตัวไงคะคือมีจะต้องไปคุยกับผู้ปกครองอะตอนบ่ายสองค่ะแล้วนี่คือแบบรอเด็กๆกลับมาบ้านเด็กๆวันนี้เขากลับกันเร็วนะคะยังไม่กลับกันมาเลยอะแต่เดี๋ยววีต้องเดินไปแล้วก็แต่ว่านับเบียอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรอะเด็กๆกลับมาก็มาเจอนับเบียแล้วเล็กออกแบบรีบเดินมากโอ้ยหนูมาหมาไปโรงเรียนก่อนนะโอเคโอเคอยู่บ้านกับน้ำเบียร์ไปนะไม่เหนื่อยหรอกไปแล้วบ๊ายบายนี่ครูมาไปแล้วนะไปโรงเรียนไปคุยกับคุณครูหนูอะนี่นามาหมาไปโรงเรียนหนูก่อนนะนี่นาหนูกลับบ้านไปอยู่กับน้ำเบียร์นะเดี๋ยวมาหมารีบไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวมาหมากลับมาโอเคอ่ะฝนมันตกก็ลูกไปกลางร่มลูกกลางร่มไปบ๊ายบายค่ะเดินกลับดีๆนะฝนก็แบบตกลงมาพอดีเลยค่ะตั้งแต่เช้าไม่ตกเลยนะคะเนี่ยพอเดินออกจากบ้านปุ๊บฝนตกเลยก็ปีหนึ่งเขาจะมีให้เราไปคุยกับคุณครูนะคะปีละ2ครั้งค่ะเดี๋ยวไปดูว่าคุณครูเขาจะพูดว่าอะไรบ้างนะคะคราวก่อนที่มาแถวเนี้ยค่ะอาคารนี่ยังเพิ่งสร้างอยู่เลยนะคะตอนนี้แบบดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะตอนนั้นยังเป็นแค่โครงอยู่เลย When I see your face I can't stop myself from spiraling Now I'm falling down Cause I can't focus When you are around But I will try my best To carry onมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปที่ห้องเรียนนะคะเริ่มที่ห้องของเลโอแล้วก็ลิคุแล้วก็ลินาค่ะแล้วเดี๋ยวพอคุยกับคุณครูเสร็จก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเด็กๆแต่ละคนที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะเป็นที่วางร่มวางรองเท้าค่ะเดี๋ยวเราวางตรงห้องของลินานะคะNot only see it your way To figure out where you led I know that I have done some things อุ๊ยมาเจอผลงานเลโอค่ะตั้งโชว์พอดีเลยร้านลาเมงนะคะโอ้โห Make it easier anyway Now I'm falling down Cause I can get myself to focus When you are aroundBut I will try my best To carry on without you like you've done Though I'm lost and out of breath I will carry on without you
ันนี้เป็นต้นที่ลีน่าปลูกนะคะต้องเอากลับบ้านค่ะหอบกลับบ้านมาด้วยความทุลักทุเลนะคะถือล่มไปด้วยหอบไปด้วยค่ะนี่ถึงบ้านลาเหนื่อยมากเหนื่อยกับการหอบต้นดอกไม้เนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องออกไปอีออนก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อข้าวหน้าปลาไหลให้ป้าป่าด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่อีออนนะคะแล้วเดี๋ยวนะเบียร์กับลินะจะไปซื้อของในซูเปอร์กันค่ะส่วนมีก็เดี๋ยวไปทำธุระเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็หาซื้อข้าวหน้าปลาไหลให้ป้าป่านะคะI've been good to you and I see that you're with someone new. หนูไปซื้อขนมก็ได้ลูกไปเลือกขนมมาให้เร็วลิขุด้วยนะอุ๊ยลืมไปเพิ่งซื้อขนมมาเยอะเลยไม่ต้องซื้อมากลูกเดี๋ยวมาไปเจอในนั้นนะก็มาซื้อข้าวหน้าปลาไหลให้ป้าป๋าที่ร้านนี้นะคะเขาซื้อกลับบ้านได้เราก็มาตามหาลินากับน้าเบียในซูเปอร์นะคะลินาไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะคะถ้ามาอยู่ญี่ปุ่นจะกลายเป็นสัตว์น่ารักขึ้นมาทันทีค่ะBut I will try my best to carry on without you like you done. แล้วหนูออกมาให้ตัวเป็ดทำไมอ่ะจิ๊กก็ที่ไปคุยมาวันนี้นะคะก็ได้ใบแบบแจ้งคะแนนมาด้วยค่ะเป็นคะแนนของวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะอันนี้เป็นของนี้นะก็วงกลมนี่หมายความว่าโอเคค่ะแปลว่าโอเคคือนี่นะก็คือปานกลางทุกอันนะเขาจะมีแบบถ้าเกิดเป็นวงกลม2อันแปลว่าทำได้ดีมากแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยแปลว่าต้องพยายามอีกหน่อยค่ะนี่นะนี่ก็โอเคกลางๆทั้งหมดแต่ว่าจะมีจุดนึงคือเขาเป็นคนแบบเงียบๆอ่ะค่ะไม่ค่อยพูดเพื่อนก็จะแบบมีน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าไม่มีเพื่อนเลยก็มีก็เล่นกับเพื่อนอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวเซนเซเขาก็ช่วยดูนะคะให้แบบให้คุยกับเพื่อนให้อะไรกับเพื่อนมากขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นผลการเรียนของลิขุนะคะพอขึ้นป.3ขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็นวงกลมแล้วจะเป็น A B C แต่ก็เหมือนกันก็คือ A คือทำได้ดีมาก B ทำได้ C ต้องพยายามค่ะก็3สไตล์ลิขุนะคะอย่างน้อยก็มี B ขึ้นมา1อันก็โอเคขึ้นเยอะเลยคือลิขุเนี่ยที่คุยกับเซนเซเขาก็บอกว่าลิขุมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็พอสมควรนะคะแบบว่ามีสมาธิมากขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นแม้ว่าจะยังทำแบบได้ไม่ค่อยดีนักในผลการเรียนหรืออะไรคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีกับเพื่อนๆก็ดีทุกอย่างค่ะของไลโอก็คือกลางๆเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าไลโอเนี่ยเขาจะไม่ถนัดพวกการเขียนนะคะการเขียนประโยคเรียงความหรืออะไรเงี้ยจะไม่ถนัดแต่พวกคันจิอะไรเนี้ยพอได้ส่วนคณิตศาสตร์ก็คือกลางๆตามปกติค่ะก็คือ
มันแบบว่าเขาไม่มีมาบอกนะคะว่าใครได้ที่1เรียนได้คะแนนนู่นนี่นั่นไม่มีบอกนะคะมีแค่นี้ค่ะผลการสอบก็คือแค่นี้ A B C จบไม่ต้องมารวมเกรดรวมอะไรทั้งนั้นไม่มีเกรดเฉลี่ยไม่มี 4.00 ไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะแค่นี้เราก็โอเคสบายใจส่วนเลโอนี่เซนเซ่เขาก็ชมมาว่าเป็นคนที่แบบเก่งทางด้านศิลปะนะคะการประดิษฐ์เก่งมากเพื่อนลุมล้อมดูกันใหญ่แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็ชอบช่วยเหลืองานเซนเซ่งานไหนที่คนไม่ทำเลยจะแบบทำอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเซตที่ได้มาจากที่โรงเรียนนะคะเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเซตทดลองอะค่ะโอ้ใช้ยางดึงแล้วก็ปล่อยไปเนาะนี่เพื่อนทำให้แล้วเหรอลูกสวนเนี่ยเป็นรูปอะไรนะรูปไดโนเสาร์เพื่อนเก่งเนาะทำได้หลายอย่างเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน I will carry on without you like you've done, but I'm not over you.